สง่างามนุ่นวรนุชนำทีมรำบวงสรวงพระพิฆเนศก่อนละครออนแอร์นับว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีที่มีความน่าขนลุกมากสำหรับละครเรื่องเข็มซ่อนปลายที่ได้เลือกงามยามดีในการจัดพิธีบวงสรวงก่อนที่ละครจะออนแอร์ไปครั้งแรกแน่นอนว่างานนี้ทางด้านนางเอกสาวนุ่นวรนุชก็ได้ออกมาแต่งตัวแต่งหน้าแบบจัดเต็มเพื่อรำถวายด้วยตัวเองโดยคุณนุ่นวรนุชได้ออกมาโพสต์คลิปพร้อมข้อความว่าพารถหน้าตายามถวายบูชาสักการะองค์ปฐมพระพิฆเนศขอความเจริญรุ่งเรืองจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าผู้จัดนักแสดงและทีมงานทุกคนของละครเข็มซ่อนปลายนะคะขอส่งบุญนี้ไปถึงกัลยาณมิตรทุกคนด้วยค่ะแฮชแท็กเข็มซ่อนปลาย15 สิงหาคม 2565ท่ามกลางบรรดาชาวเน็ตและแฟนละครที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากมองว่าคุณนุ่นวรนุชแต่งตัวแบบนี้แล้วสวยสง่าที่สุด